ังจากการที่พาลูกน้อยไปรับวัคซีนแล้วมักจะมีอาการแปลกๆในบางรายแต่อย่าเพิ่งคิดมากนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นเพียงผลข้างเคียงกับบางรายเท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่าอาการผิดปกติจะมีอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรการดูแลเด็กหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนสิ่งสำคัญอันดับแรกคือเรื่องไข้หรือการไม่สบายตัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ด้วยการเช็ดตัวลดไข้เป็นอันดับแรก2คือการให้ยาลดไข้ในกลุ่มพาราเซตามอลถ้ามีไข้สูงอาการอื่นๆเช่นผื่นแพ้ขึ้นไส้เจียนร้องกวนอย่างมากถ้าอาการเหล่านี้เป็นมากขึ้นหรือไม่ดีขึ้นควรพาลูกไปพบแพทย์นะครับป้องกันรักษาเรียนรู้ไปกับเรารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี